มมุติว่าพี่จะให้เมธไปอยู่ดูไบสักปี2ปีเมธจะโอเคไหมดูไบเลยเหรอครับใช่พอดีมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องใช้เวลานานถ้าเป็นไปได้นะพี่อยากจะให้เมธเริ่มงานให้เร็วที่สุดเลยอาทิตย์หน้าว่างไหมเดี๋ยวพี่จะนัดมาเซ็นสัญญาฮะด่วนขนาดนั้นเลยเหรอครับก็อย่างที่พี่บอกอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่พี่อยากจะให้เมธเข้ามาดูรายละเอียดก่อนคือพรุ่งนี้ผมต้องเข้าไปเซ็นสัญญาโปรเจกต์ดูไบแล้วนะพรุ่งนี้แล้วเหรอแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าจะไปดีไหมทำไมอ่ะก็ไม่อยากทิ้งคุณไว้คนเดียวไงฉันโอเคคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณคือคนพวกนั้นเนี่ยมันน่ากลัวที่คุณคิดเยอะนะแล้วยิ่งผลประโยชน์มหาศาลขนาดนั้นเนี่ยคุณคิดจริงๆหรอว่าพวกมันจะยอมปล่อยคุณไปง่ายๆอ่ะฉันจะดูแลตัวเองคุณไปเซ็นสัญญาเถอะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆนะถ้าคุณพลาดโอกาสเนี้ยฉันคงรู้สึกผิดมากๆเลยอ่ะงั้นผมขออย่างหนึ่งได้ไหมผมขอร้องได้ไหมว่าต่อจากเนี้ยอย่าตัดสินใจทำอะไรเสี่ยงๆคนเดียวแบบนี้อีกมีอะไรต้องบอกผมก่อนฉันจะบอกคนทุกอย่างเลยแล้วช่วงเนี้ยอลิซดูเครียดแม่รู้ไหมว่าเพราะอะไรหรือว่างอนกันเปล่านี่ครับพี่ทำไมถึงคิดว่าผมกับอลิซงอนกันล่ะครับก็เมื่อคืนที่อลิซออกไปกับแม่อะกลับมาเข้าห้องไม่พูดไม่จาอะไรเลยพี่คิดว่ามีเรื่องกันซะอีกพี่อุ๋ยฝากแม่ซื้อข้าวอีกแล้วจ่ายเงินเขาหรือเปล่าเนี่ยมันได้ฝากซื้อเขาซื้อมาฝากนี่คุณวันหลังไม่ต้องซื้อมาฝากก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรนะคุณแค่นี้เองนี่ตกลงสองคนเนี่ยงอนกันหรือเปล่าไม่ได้งอนไม่มีอะไรนี่พี่อุ๋ยก็ทุกทีอลิซกลับมาจากเมดอะหน้าตาจะมีความสุขแต่เมื่อคืนหน้ามุ่ยกลับมาเลยคิดไปเองแล้วก็แค่เครียดไปเถอะคุณเดี๋ยวสายฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย